สวัสดีค่ะดิฉันอดัมพายพายลินค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นเฮงด้วยกันนะคะหุ้นนวลนี้นะคะเช้านี้บวกขึ้นมา 11.54% ปิดที่ราคา 3.48 นะคะเรามาดูฮุมเมอรี่ PC คิดด้วยกันนะคะถ้าเราดูจากฮุมเมอรี่นะคะเทรนเดอร์สิ่งที่เราเห็นก็คือตรงนี้เนาะเส้นสีขาวนะคะเราบอกว่าเส้นสีขาวคือเส้นแนวนมระยะกลางเส้นสีขาวยังดูเป็นแนวต้านด้วยและเราเห็นได้ว่าสำหรับหุ้นตัวนี้เช้านี้นะคะมีการทะลุขึ้นเส้นสีขาวก็ถือว่าทะลุขึ้นแนวต้านขึ้นมานะคะต่ำระยะกลางนะคะสัญญาณตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะนอกจากนี้ BBD เป็นไงบ้าง BBD เท่งสีแดงคือเงินทุนรายใหญ่ออกเท่งสีเขียวคือเงินทุนรายใหญ่เข้าเลยหุ้นตัวนี้เนาะนะเท่งเขียวทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองตั้งแต่เท่งนี้เงินทุนรายใหญ่เข้าเงินทุนรายใหญ่เข้าที่แข็งแกร่งแล้วก็หลังจากนั้นคือเท่งเขียวตลอดเวลาวันนี้เท่งเขียวส่งขึ้นด้วยก็คือก่อนที่เขาขึ้นมาวันนี้เยอะๆเนาะถือว่ามีเงินทุนรายใหญ่สะสมเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะฮอตมังนี่ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะฮอตมังนี่ข้าวนะคะตอนที่ราคาลงมาเยอะๆเนาะนอกจากมีฮอตมังนี่ข้าวละมีละที่อยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างก็คือมีเท่งน้ำเงินเนาะเท่งน้ำเงินคือมีอะไรมีสมาร์ทมังนี่ข้าวด้วยแล้วก็ถ้าเราดูจากกราฟของตอนนี้เนาะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือระหว่างที่ราคาลงมาเรื่อยๆตรงนี้เนาะคือจุดโลของเขาต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าสำหรับ BBD ตรงนี้มีการยกขึ้นเนาะตรงนี้ก็มีการยกขึ้นก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่มี bullish divergence นะคะงั้นต่อมาสิ่งที่เราต้องติดตามคือเขาจะยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองได้ไหมห้ามหลุดลงมา BBD เท่งเขียวจะต่อเนื่องหรือเปล่าห้ามหลุดเส้นสีเหลืองลงมานะคะมีหลาที่อยู่ข้างล่างถ้ามีเท่งสีแดงกับเท่งสีเหลืองก็คือถ้ามีเงินทุนรายใหญ่ระดับ1กับ2เข้ามานะคะสัญญาณของข่าวก็อาจจะค่อนข้างโอเคนะคะทุกคนก็ลงติดตามดูนะคะงั้นสำหรับคนที่บอกว่าอาจารย์ภัยลินนะคะสนใจอยากจะทดลองใช้แอปมือถือทางเรามีแอปมือถือให้ทดลองใช้7วันสแกน QR ทักมาพิมพ์ว่าสนใจทดลองใช้แอปนะคะแล้วก็มีกลุ่ม LINE เนาะทักมาพิมพ์ว่าสนใจเข้ากลุ่ม LINE ได้เลยนะคะนอกจากนี้สำหรับพี่ทุกคนที่เป็นเมมเบอร์อย่าลืมเนาะวันที่เป็ดถักเป็ดนะคะก็จะมีโปรโมชั่นลดราคา 30% นะคะสำหรับสมาชิกเท่านั้นเลยสมาชิกทุกคนก็ลงติดตามข่าวสารได้เลยนะคะงั้นสำหรับรายการวิเคราะห์หุ้นของวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากทุกพี่ทุกคนช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ